อีกคนเนี่ยะจะเรียกวายุส่งด้วยความหวังดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คุณเทพไทยเสนพงเอาเลยนะนายกอบอกว่านายกนะออกมาเชียร์เลยบอกให้นายกเศรษฐาเนี่ยไปนั่งควบเลยนะคะกับอีกตําแหน่งหนึ่งนะคะไม่ต้องนั่งและกระทรวงการคลังไม่ต้องนั่งไปนายกแล้วก็ไปนั่งอีกเก้าอี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลยเอาแล้วควน,นี้ทํำยังไง เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังว่างอยู่คุณเทพไทยบอกว่านี่ครับผมเสนอครับจัดการเก้าอี้นี้ให้คุณอุงอิงเธอนั่งไปเลยก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแบบนั้นเลยเหรอคะคุณเทพไทยคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะคะอดีตสสพรคประชาธิปัตย์โพสต์คลิปพร้อมกับเนื้อหาในหัวข้อว่าอยากเห็นคุณเศรษฐาควบกลางหงแล้วก็บอกว่าผมเห็นคุณเศรษฐาทวีสินนายรัฐมนตรีทํางานร่วมกับกองทัพแล้วเห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของผอบอเหล่าทัพ ทำงานเข้าขากันเป็นอย่างดีผอบอทุกเหล่าทัพให้ความเคารพเข้าพบเข้าอวยพรเข้ารับนโยบายบางครั้งก็เห็นภาพปรึกษาหา,หาหรือพูดคุยกินกาแฟเตะฟุตบอลกับคุณเศษฐารวมไปถึงการลงพื้นที่ตรวจดูที่พักของกําลังพลทั้งกองทัพและตํารวจ คุณเทพไทยก็เลยบอกว่าแสดงให้เห็นว่าคุณเศรษฐาเอาใจใส่ทําให้ได้ใจกําลังพลของเหล่าทัพตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงพลทหารทําให้ได้ภาพรัฐบาลชุดนี้แนบแน่นกับกองทัพมากที่สุดคุณเทพไทยเลยออกตัวว่าผมเนี่ยอาจจะเสียมารยาทไปบ้าง <c oughs> อยากจะเรียนกับคุณเศรษฐาว่าถ้าหมีการปรับคณะรัฐมนตรีในอนาคตอันใกล้ ก็อยากเสนอให้คุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีเนี่ยควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมล้วนแต่เป็นนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นยกเว้นกรณีของคุณสุทินคลังแสงเท่านั้นดิฉันแอบแวะพักแป๊บหนึ่งสมัยที่คุณยิ่งรักเป็นนายกตอนนั้นก็ไปนั่งกลาโหมด้วยเนาะ <c oughs> เออใช่ไหมคะเออแล้ว<ช><ช>คนนี้<ช>คุณแทพไทยก็เลยบอกว่า ถ้าหากว่าคุณเศรษฐาเนี่ยควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมงแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหาได้ไม่ยากเลยเพราะว่าคนในพักเพื่อไทยมีความเหมาะสมอยู่หลายคนรวมไปถึงนางสาวแพรทองทานชินวัตรก็สามารถดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ก็จะได้ทํางานคู่กับคุณเศรษฐาแล้วก็เรียนรู้กลไกระบบราชการก่อนที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีในโอกาสต,ต่อไปอนะคะ ส่วนคุณสุทินคลังแสงซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถคนหนึ่งก็ต้องจัดหากระทรวงที่เหมาะสมหรือจะให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่กำลังว่างอยู่ก็ได้ คุณเทศไทยก็บอกว่าเสนอเพื่อให้คุณเศรษฐาได้พิจารณาส่วนจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนก็เป็นสิทธิ์ของท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีส่วนผมแค่ขอเสนอความคิดเห็นในฐานะนักสังเกตการทางการเมืองคนหนึ่งแบบตรงไปตรงมาไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือผลประโยชน์แอบแฝงใดๆทั้งสิน้นเมื่อสักครู่ก็บอกว่าออกตัวไปแล้วว่าผมอาจเสียมารยาทไปบ้างแต่ตอนท้ายนี่สิคะที่มาลงท้ายเนี่ยบอกว่าอย่าว่าผม เสือกอไก่สออื่กกอนะคะเลยนะครับแม่ก็แสดงความคิดความเห็นสังเกตการทางการเมืองอ <S 1> <S 1> <S <S ก็คงไม่มีใครว่าอะไรหรอกคะ่ะก็เสนอไปก็คงจะเห็นไปตามสถานการณ์ที่เห็นและเป็นไปนะคะ <S 2> <S 2>